นัทปิ่นโต Channel ครับผมวันนี้เราก็เสร็จไปแล้วครับ1ภารกิจต่อไปจะไปที่ไหนครับหาเจ้าสำราญครับคำสมบูรณ์ไหมสัตว์เรียบร้อยครับก็เช่นเนื้อเช่นตัวกันเพราะว่าตอนนี้เปียกทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่หาดคำสมบูรณ์ทานข้าวเที่ยงแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปลุยที่น้ำตกถ้ำพาครับเปียกทั้งวันแน่นอนเตรียมใจไปแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นนะขอพูดอะไรก่อนจริงๆอ่ะเราตั้งใจจะไปน้ำตกถ้ำพระแล้ววันนี้ฝนตกทั้งวันก็เลยไม่สามารถจะไปได้เพราะว่าเราไปเช็คมาแล้วล่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เข้านะครับน้ำมันเยอะเกินไปอันตรายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแคนเซิลเมนูน้ำตกทั้งหมดแล้วก็มาที่นี่แทนนะครับที่นี่คือสะดือแม่น้ำโขงหรือว่าแก่งอาหงอันนี้แก่งอาหงอันนี้แก่งอาซิมอีชั่วอีเป็งยากลางอีมาจากเมืองจริงนี่เสียงยิ้วออกมาเลยนะบายก็เขาบอกว่ามีความลึกประมาณ200เมตรด้วยกันนะ200เมตรคิดง่ายๆก็ประมาณ100เท่าของผม200เท่าของพี่เขาเพราะพี่เขาสูงแค่ร้อยกว่าตรงนี้น้ำวนเนี่ยเขาบอกว่าน้ำอันตรายมากนะครับเดี๋ยวให้เบิร์ดลงไปดูก่อนถ้าเล่นได้เดี๋ยวลงเล่นกันโอเคครับเบิร์ดเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในวัดกันนะครับเห็นบอกว่ามีพระพุทธชินราชอยู่ด้วยนะครับตรงนี้มีประวัติความเป็นมานิดหน่อยนะครับของสะดือแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงไหลจากเทือกเขาฮิมาลัยผ่านจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาเวียดนามนี่ประมาณ6ประเทศเลยนะครับความยาว 5,000 กิโลเมตรที่เรียกว่าสะดือเพราะว่ามันเป็นจุดที่ลึกที่สุดแล้วคำว่าหงอ่ะที่เรียกแก่งอาหงเพราะอะไรพี่เบิร์ดมันเป็นคำมาจากภาษาโบราณนะครับหงหรือหงหงหรือหงแปลว่าเมืองหลวงนั่นแหละเป็นประจำที่พี่เบิร์ดใช้ความรู้เราในทุกคลิปแต่ผมต้องมาสรุปให้อีกรอบนึงอยู่แล้วนะครับเพราะพี่เขาพูดเขารู้เรื่องเอาข่าวทำไมเนี่ยคงเป็นภาษาโบราณแปลว่าเมืองหลวงครับจริงๆก็คือหงเฉยๆแต่มีอาร์นำหน้ามันเป็นภาษาพื้นที่เนี่ยเอาหงได้ความรู้กับเดิมมีไหมวะจริงเขาเรียกว่าวัดละหงเพราะว่าพื้นที่คุ้งน้ำบริเวณเนี้ยแล้วภายในวัดเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ซึ่งคำว่าคงหรือคงเนี่ยที่เป็นภาษาโบราณแปลว่าพื้นที่กว้างใหญ่หรือเมืองหลวงไม่แปลกที่อีจะรู้ลีอ่ะอีเป็นยากกับอาหงเนี่ยอีเป็นอาซิมหาอีไปกลับบ้างเอาครับภายในแก่งอาหงก็จะมีอุทยานหินงามอาหงด้วยนะฮะที่นี่จะมีหินหลากหลายรูปร่างลักษณะใหญ่เล็กเรียงรายกันถึงทั่วหินเล็กหินใหญ่ออกเสียงให้ดีนะฮะในวัดนะครับหินเนี่ยครับหอหีบสถิตนอนหนูหอหีบพี่เขาไปทำอะไรวะเฮ้ยระวังน้ำขึ้นนะดึงก่อนลงไปน้ำขึ้นเล่นเออสักพักรึมอาซิมแกทักทายอาฮงเออและนี่ก็คือลำน้ำโขงนะครับมีทางเดินลงมาได้ด้วยเป็นครั้งแรกที่เราจะได้สัมผัสน้ำโขงกันโดยที่พี่นัทจะเป็นคนดำลงไปที่สะดือน้ำโขงให้เราได้รู้ว่ามันลึก200เมตรจริงหรือเปล่าอีกชั่วโมงนึงมาดูกันครับและทั้งหมดนี้ก็คือแก่งอาฮงครับเดี๋ยวเราจะไม่รู้จะไปไหนต่อเพราะฉันไม่มีที่ไปเดี๋ยวรอดูเรื่องครับว่ายังไงต่อ4โมงเย็นแล้วฝนยังตกอยู่เรื่อยๆนะครับขึ้นรถดีกว่าพวกเราไปตั้งหลักกันที่ที่พักของเราโอ้สวยจังสวัสดีครับเช้าวันที่3ครับนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่บนรถสามล้อนะครับซึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานน้ำตกถ้ำพามันปิดนะครับเพราะว่าน้ำป่าไหลลงมาจากทางเหนือพอดีแต่เราก็ยังอยากไปน้ำตกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นน้ำตกที่ยังเปิดอยู่ตอนนี้ก็คือน้ำตกถ้ำขุ่นเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับแต่ว่าน้ำน่าจะเยอะอยู่แหละเพราะว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากฝนตกมีอะไรจะพูดไหมครับเมื่อคืนนี้ไหวไหมหัวนัดไหวไหมครับไหวครับสบายมากสบายมากเหนื่อยครับเหนื่อยแบกคนกลับ
ครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่เขตของน้ำตกถ้ำฝุ่นแล้วนะครับเป็นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ภูวัวนะครับกำลังมุ่งหน้าไปสู่น้ำตกถ้ำฝุ่นแล้ววันนี้ก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน้ำตกเจ็ดสีก็เล่นได้ด้วยนะครับมีเล่นด้วยแต่น่าจะขึ้นได้แค่3ชั้นปกติมันมี4ชั้นเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือนะอาจจะแวะไปดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกแลนด์มาร์คนึงที่ดังอยู่ของบึงกาฬนะครับตอนนี้ฝ่ายเสบียงก็กำลังจัดหาทรัพยากรให้เรานะครับเอาเลยสองถุงสามถุงสามถุงเต้ยวันนี้เป็นไงบ้างฮะไหวนะไหวครับไหวดูเราไม่ค่อยดีเลยตีไหมฮะตีไหมผู้หญิงนี่แบบรุนแรงมากแดกถามผู้ชายแดกตีนเลยสัตว์พี่เต้ยแดกตีน5ชิ้นเลยตีนครับคนแค่5คนพอดีเอาละครับก็ซื้อเสบียงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในน้ำตกกันนะครับทางเดินข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ครับสามารถนำอาหารเข้าไปกินได้นะครับแต่ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับเพราะว่าป่าของเรารักษาถ้าป่าเขาถ้าป่าของเขาจะดูแลให้เราแต่ถ้าป่าเดียวกันถ้าป่าเดียวกันมึงเลย มึงเข้าไปกับเขาเลยแต่พี่เต้ยหายไปไหนครับพี่เต้ยเหรอครับพี่เต้ยไปพี่เต้ยเปิดใช้โมดูลแล้วครับโปรยซากุระอยู่ในห้องน้ำคาดว่าจะมีโปเกมอนตามมาไปดูความงดงามของน้ำตกที่เดียวที่เราได้มาในทริปนี้ในหน้าฝนแบบนี้น้ำน่าจะเยอะแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันทริปนี้เดินตามผู้ใหญ่นะครับหมาไม่กัดเนาะผู้ใหญ่คนนี้ก็ปีนี้45แล้ว นี่มันพี่ติ๊กป่าววะเห็นรอยเท้าของแรดครับใกล้มากน่าจะเป็นรอยเท้าใหม่นะครับด้านหน้าของผมเราอยู่ใกล้มันมากครับ ต้องเจอกับความลื่นเพราะว่าพื้นหินอีกแล้วนะครับตอนนี้น่าจะถึงของจริงแล้วนะครับเพราะว่ามีเสียงคนกรีดร้องแล้วด้านหน้าเบิร์ตตดอีกแล้วอ่ะใช่ไหมเยโดถ่ายทันไหมครับไม่รู้ว่าผมถ่ายทันหรือเปล่าแต่เพื่อนผมลื่นไปแล้วท่าเท่มากมันลื่นนะต้องเข่าเนี้ยระวังเอาล่ะเรามาถึงแล้วครับน้ำตกถ้ำฝุ่นตรงนี้จะเป็นลานหินขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้ฝนตกแล้วพื้นมันลื่นมากๆเป็นไรเปล่าแสบเฮ้ยแข็งๆนะไม่บอกยกมือเงี้ยเอาล่ะครับเดี๋ยวขอเซอร์ราวบรรยากาศรอบๆให้ดูก่อนใหญ่มากแต่ยังไม่เห็นตัวน้ำครับเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดที่เป็นน้ำตกกันดีกว่าวันนี้เหมือนจะมีบ่อแช่รองเท้ากันอยู่เราแช่ด้วยฝากไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะนั่งกินข้าวแถวลานหินนี่แหละเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำตกกันนะครับรองเท้าเดินด้วยท้องมานักร้องเดินด้วยทิปและนี่ก็คือมุมแดกครับยองยองแดกกันไปบนลานหินแห่งนี้มือเท้าของเราเอาละครับทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวพาขึ้นไปดูจุดที่เป็นน้ำตกดูตรงนี้สวยนะครับแต่ว่ากล้องโกโปรมันจะมองไม่เห็นผมต้องเข้าไปใกล้กว่านี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นความงามของน้ำตกถ้ำฝุ่นด้วยกันตอนนี้ก็พยายามเดินไม่ให้ลื่นหัวแตกก่อนด้านล่างก็จะเป็นน้ำไหลลงมาอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นข้างล่างกันก็ได้หรือจะไปเล่นข้างบนก็ได้นะครับส่วนใหญ่เขาจะนอนแช่กันซะมากกว่าเพราะมันเป็นทางแบบลาดๆนี่คือทางขึ้นสู่น้ำตกครับเพื่อนเราล้มอีกแล้วครับแหมถ่ายทันพอดีโคตรลื่นเลยว่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมนำไปก่อนครับรอเพื่อนๆมาน่าจะตามกันมาทีหลังกำลังมาครับลื่นมากมาทางนี้มานี้ไม่เหี้ยเหมือนเนี่ยมาอันนี้เป็นบ่อออนเซ็นเหรอครับด้านหน้าก็คือน้ำตกถ้ำฝุ่นครับเป็นแบบสโลปลงมาอย่างนี้นะสวยดีเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับจริงๆตรงนี้ก็เล่นน้ำได้แล้วมันเป็นน้ำไหลลงมา
เบิร์ดมึงทำโยคะเหรอโคตรลื่นเลยครับตรงนี้ผมพูดจริงๆผมพยายามจะกลิ้งตามพี่เขาขึ้นมาอยู่บากบั่นมากเอาละครับแล้วนี่ก็คือน้ำตกถ้ำฝุ่นครับนี่คือจุดที่เป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดละแต่ว่าตอนนี้ต้องขอทางนิดนึงมองไม่เห็นวิวมันลื่นจริงๆอะหาที่ยืนยากมากนี่ฮะนี่เออกว่าจะขึ้นมาได้ก็เสียวหัวแตกไปหลายทีเหมือนกันมันลื่นมากเลยมันเป็นแบบสโลปลงไปอย่างเงี้ยครับจับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปมึงทำอะไรเนี่ย What? คือมันจะไปอันจะปีนผาขึ้นไปเหมือนน้องเขานะครับแต่มันทำไม่ได้นะครับมันลื่นมากจริงเฮ้ยแท้ตอนนี้น้องก็เล่นสไลเดอร์นะครับเดือดมากเลยหัวเจ็บรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกเสียวด่างมากครับตอนนี้น้องก็ได้จากเราไปแล้วครับเอาละครับถึงเวลาของเราแล้วป่ะเอาทางนี้เอาทางนี้บายสไลเดอร์คู่ครับตูดแม่งถล่มขึ้นไปโดนเนื้อเจ็บไปของจริงของจริงเอาละครับวันนี้มีแฟนคลับมาหานะครับเป็นหมอด้วยสวัสดีครับหมอยุ้ยใช่ไหมครับครับผมต้องบอกว่าทริปนี้ถ้าไม่ได้หมอยุ้ยนี่จะเดินทางลำบากมากนะครับเพราะว่าหมอยุ้ยเขาให้ความช่วยเหลือพวกผมหารถตู้ให้แล้วก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากอุตส่าห์มาหาที่น้ำตกด้วยครับผมไปสไลด์ด้วยกันสักทีไหมไม่เอาขอบคุณมากนะครับครับเอาครับตอนนี้เดี๋ยวพี่เขาจะสาธิตการสไลเดอร์ที่ถูกต้องของชาวบึงกาฬให้ดูเขาเรียกว่าสไลด์ตะกงตะกงลื่นมาเลยครับสไลด์ตะไคร่ครับไปไหนอ่ะโอเคครับจะทำตามที่พี่เขาแนะนำครับคือการสไลด์ตะไคร่ทำไมผมกลัวจะเบรกไม่อยู่จังกางเกงมันถลอกเสร็จโดนเนื้อนี่แสบอยู่มันครับมันเฮ้ยไปลองเห็นจบแล้วนะครับน้ำตกถ้ำฝุ่นวันนี้ก็ต้องบอกลากันในครั้งนี้บายอันนี้ไม่ได้เล่นนี่สนุกมากเลยนะตัวเลอะเลยเออไม่เล่นแต่แม่งลื่นล้มเป็นว่าเล่นเลยยิ่งเลอะยิ่งเลอะแล้วประสบการณ์เออวันนี้สำหรับทริปบึงกาฬของเราก็อาจจะไม่ได้ไปครบทุกที่อย่างที่ตั้งใจเพราะว่าฝนมันตกและน้ำป่ามันไหลหลากพอดีนะครับแต่ว่าก็เป็นจังหวะที่สนุกมากน้ำตกสวยมากขนาดถ้ำฝุ่นเนี่ยถ้าได้ไปถ้ำพาคงจะพีคมากจริงนะครับยังไงพบกันใหม่คราวหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนก็รอติดตามกันได้ครับวันนี้ต้องขออนุญาตกลับกรุงเทพก่อน
ลำปางไปไหนนะลำปางทำไมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับและแล้วทริปบึงกาฬโกของพวกเราก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ครับต้องบอกว่าจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ทำให้พวกเราไม่ผิดหวังจริงๆครับทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งผู้คนที่ใจดีทั้งบรรยากาศที่ถึงแม้ว่าจะเปียกฝนตลอดทั้งทริปแต่ก็เป็นทริปที่น่าจดจำมากๆเลยล่ะครับถึงแม้ว่าจุดหมายปลายทางของพวกเราจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนได้กล้าที่จะออกเดินทางออกไปครับเพราะสุดท้ายแล้วทุกการเดินทางมีคุณค่าต่อจิตใจของเราเสมอและความหมายดีๆก็ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มที่ปรากฏอยู่ในคลิปของพวกเรานี่แหละครับต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมทางทุกคนด้วยนะครับที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาตลอดกวนตีนกันมาตลอดทั้งทริปเลยนะครับสนุกมากๆจริงๆครับคราวหน้าพวกเราจะพาไปไหนก็รอติดตามนัดปิ่นโตได้แล้วกันนะครับพบกันใหม่กับการเดินทางครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ